วัสดีตอนเช้าๆสวัสดีพ่อแม่พี่น้องปองปายสุขผู้สุขคนนะคะพี่น้องค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่วิไลแม็กชาแนลเมียฝรั่งเยอรมันเนาะค่ะเนาะเมียบ่แม่นเมียหรือเป็นเมียจังใดก็ตามเถอะเนาะพี่น้องค่ะเอาค่ะพี่น้องค่ะมีพี่ๆเพื่อนๆเนาะค่ะถามข้าววิไลว่าวิไลไปไสคือบ่อันเห็นออกคลิปเนาะค่ะวิไลก็บอกไปแล้วเนาะค่ะพี่น้องว่าวิไลพักอยู่กับน้องวันๆไม่ได้มีอะไรที่น่าสนใจเนาะค่ะเนาะตื่นเช้าขึ้นมาสิมาถ่ายวิดีโออันล้างหน้าแปรงฟันให้พี่น้องเบิ่งหรือว่าตื่นเช้าขึ้นมาสิมาอันนั่งเว้าเมาม้อยไร้สาระบางเทียบางสิ่งบางอย่างสิ่งที่ไร้สาระเราก็ไม่อยากเราไม่อยากที่จะออกมาทำเนาะพี่น้องเนาะชีวิตของวิไลเป็นแค่ชีวิตบ้านๆคนนึงบ่มีอีหยังวือหวาเนาะค่ะวิไลบ่แม่นดาราเนาะค่ะพี่น้องค่ะวิไลไม่ใช่ดาราวิไลไม่ใช่เน็ตไอดอลเนาะค่ะเนาะบ่เป็นอันบ่ได้เป็นดาราบ่ได้เป็นเน็ตไอดอลเด้อค่ะโอ้ยดอนว่าซั่นค่ะคือว่าล่ะค่ะเนาะพี่น้องเนาะวิไลบ่ได้เป็นดาราหรือว่าบ่บ่ได้เป็นยูทูบเบอร์ชื่อดังหรือว่าบ่ได้เป็นเน็ตไอดอลเนาะค่ะพี่น้องค่ะวิไลกับชีวิตบ้านๆของวิไลตามภาษาวิไลล่ะค่ะตื่นขึ้นมาบ่มีเวียกมีงานก็นั่งงอกๆแม่ๆอยู่เฮียนเนาะค่ะถ้าเพื่อนพ้องมาแน่ก็เอาค่ะส่วนเซเฮ่าตามภาษาชีวิตของคนโสดเนาะค่ะเนาะอันพี่ๆเพื่อนๆถามมาเนาะค่ะวิไลไปอันเป็นจังใดความคืบหน้าของการสร้างเฮียนสร้างชั้นเนาะค่ะพี่น้องเนาะความคืบหน้าทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นจังซี่แหละค่ะพี่น้องค่ะวิไลบอกว่าสิเอาคลิปมาให้เบิ่งนี่คือว่าคลิปที่เราทําเสร็จแล้วหรือว่าเป็นคลิปที่ว่าช่วงวิไลรื้อบ้านเนาะค่ะเนาะเป็นคลิปที่ว่าช่วงวิไลทําความสะอาดบ้านรื้อบ้านเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่เตรียมพร้อมเตรียมดินเตรียมหยังทุกสิ่งทุกอย่างล่ะค่ะพี่น้องค่ะก็เป็นชีวิตแบบว่าบ่ได้วือหวาเนาะก็ธรรมดาเนาะค่ะเนาะไม่ธรรมดาอื้อหือไม่ธรรมดานะคะพี่น้องอยู่กับความจริงเนาะค่ะอยู่กับความเป็นจริงเป็นตัวของโตเจ้าของนี่ล่ะค่ะไม่ได้สนโนสนโนแคร์เนาะค่ะพี่น้องค่ะโนสนโนแคร์ไผสิว่าจังใดไผสิว่าจังหยังก็ตามเนาะค่ะเนาะอันการมาทํา YouTube กับวิไลก็บอกแล้วเนาะว่าวิไลไม่ได้เป็นงานประจํามันเป็นงานอดิเรกเนาะค่ะอยากเฮ็ดก็เฮ็ดอยากหยุดก็หยุดบ่จําเป็นต้องเอาชีวิตเจ้าของมาออกสื่อสุขมือสุขเว้นบ่จําเป็นต้องเอาชีวิตเจ้าของมาโฆษณาเนาะค่ะพี่น้องค่ะเราอยากทําเราก็ทําเราไม่อยากทําเราก็ทําหยุดมันก็เป็นสิทธิ์ที่ส่วนตัวของเราเนาะค่ะเนาะคือว่าการทํา YouTube พี่น้องค่ะการเฮ็ด YouTube ถ้าเฮ็ดออกมาสุขมือสุขมือก็แม่นอยู่ค่ะมันก็มีเงินเข้ามาเยอะเนาะค่ะวิไลได้เดือนที่แล้วเนาะพ่อใหญ่ทรงมาให้เป็นเพราะว่าเป็นธนาคารของเยอรมันพี่น้องค่ะวิไลเปิดเอทเซนเนาะค่ะเนาะวิไลเปิดเอทเซนไปในธนาคารของเยอรมันเพราะว่าวิไลเปิดบัญชีอยู่เยอรมันวิไลเอาเข้าในบัญชีประเทศเยอรมันวิไลบ่ได้เอาเข้าเอทเซนเป็นบัญชีของประเทศไทยเนาะค่ะเวลาเงินเข้าก็สิให้พ่อใหญ่โอนออกจากบัญชีวิไลแล้วก็พ่อแยกก็โอนเข้ามาบัญชีไทยอีกเทื่อนึงเนาะค่ะพี่น้องค่ะทุกสิ่งทุกอย่างการจะทําอะไรหรือว่าการจะเข้าในบัญชีของวิไลพ่อใหญ่ฮู้เนาะค่ะพ่อใหญ่เป็นคนเฮ็ดให้พ่อใหญ่เป็นคนทําให้ไม่ว่าช่วงที่เปิด Adsen เอาบัญชีธนาคารเข้าใน YouTube การเปิด Adsen เนาะค่ะเนาะเอาบัญชีธนาคารเข้าไปใน Adsen พ่อใหญ่เป็นคนเฮ็ดพ่อใหญ่เป็นคนทําบ่ว่าสิเป็นรหัสหรือบ่ว่าสิการเปิดหรือบ่ว่าการสิเข้าไปในแบงกิ้งเนาะค่ะพ่อใหญ่ลองหูทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็เวลาเงิน YouTube เข้าพ่อใหญ่เราก็สิโอนจากบัญชีเยอรมันของวิไลมาเข้าในบัญชีไทยเนาะค่ะพี่น้องค่ะเดือนที่แล้ววิไลได้รับ6,700กว่าบาทประมาณนี้แหละค่ะพี่น้องค่ะก็พ่อได้พาหลานไปกินไอ้ตรงไอติมเนาะค่ะเนาะพาหลานไปกินไอติมไปกินเซเว่นเซนหลานว่าอีหยาอยากไปกินMK อีหยาอยากไปกินเซเว่นเซนนะอาทิตย์ที่แล้ววิไลก็พาหลานไปเรียบร้อยเนาะค่ะพาหลานไปสวนเซมวนฮนซืนบ้านนี้การพาหลานไปหรือว่าไปกับลูกกับวิไลกับไปกับลูกสะใภ้ไปกับหลานล่ะค่ะพี่น้องค่ะเนาะค่ะเนาะกับมานั่นคือการอัปเดตชีวิตของวิไลเนาะค่ะพี่น้องที่นี่การไปแบบนั้นบางครั้งลูกชายเขาก็ไม่ชอบนะคะลูกชายวิไลก็บ่ค่อยอยากที่มาเกี่ยวอีหยังกับในนี่ของแม่เพราะว่าเขาก็บ่อยากเขาอยากเป็นส่วนตัวเนาะค่ะเนาะวิไลก็บ่เฮ็ดคลิปเฮ็ดหยังออกมาคือมีวิไลหรือมีหลานแล้วก็มีลูกชายลูกสะใภ้เนาะค่ะเนาะกะไปเดินทางไปกินนั่นกินนี่กินเซเว่นเซนกับเขาไปจังซี่ล่ะค่ะพี่น้องค่ะนั่นคือการที่เราไปเดินทางเนาะค่ะเนาะมาที่นี่เอาหันมาตามคลิปพี่น้องค่ะหันมาตามคลิปตามวิดีโอเนาะ
นี่แหละค่ะวิไลก็เฮ็ดแล้วเรียบร้อยเนาะค่ะเนาะเราก็เตรียมดินทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยก่อนสิเตรียมดินพี่น้องเอ้ยเห็นบ่ค่ะนี่ค่ะทุบองค์ทุบองค์คือองค์แบบนี้สมัยพ่อสมัยแม่เฮาพูดเนาะค่ะพี่น้องค่ะอันผู้ใดสิฮู้วิไลในยุค90นี่ก็สิฮู้เนาะตามบ้านนอกเฮานี่ก็เสียนก็เจ้าเสียนองค์แม่นบ่พี่น้องค่ะบ้านเฮาเอิ้นองค์แดงเนาะอันมันบ่แม่นสีแดงหรอกมันก็มีสีขาวสีขาวสีแดงสีดำจังซี่ล่ะค่ะพี่น้องค่ะแต่สมัยตะกี้บ้านเฮาเอิ้นว่าองค์แดงเนาะองค์ใหญ่ก็เขาเจ้าสิเฮ็ดจังซี่ไว้เพื่อที่จะใส่น้ำฝนเวลาฝนตกมาเนาะค่ะพี่น้องค่ะสมัยตะกี้เฮาก็กินน้ำสางเนาะสมัยตะกี้เฮากินน้ำสางกินน้ำฝนเนาะฝนตกมาก็ห้องน้ำฝนเอาไว้กินห้องน้ำฝนเอาไว้ใส่แต่ว่าทุกวันนี้มันมลพิษนะคะพี่น้องคะมันเป็นมลพิษแล้วก็ส่วนน้อยส่วนหน่อยสุกมือนี่พี่น้องปองปลายสิในห้องน้ำฝนกินเนาะสุกมือนี่มันพัฒนาเนาะพี่น้องคะมีน้ำคงน้ำขวดแล้วน้ำตามบ้านนอกเขาก็มีโรงงานนงโรงงานน้ำจังในหมู่บ้านวิไลก็มีโรงงานน้ำตั้ง 2-3 โรงงานพี่น้องคะเราก็กินแต่น้ำถังกินแต่น้ำขวดเนาะสุกมือนี่น้ำถังน้ำขวดสุกมือนี่ว่าได้กินน้ำฝนว่าได้ใส่น้ำฝนเนาะค่ะพี่น้องคะฝนตกลงมากอะปล่อยให้ไหลไปตามดินตามน้ำไปเนาะก่อนที่วิไลสิทุบเนาะก่อนที่วิไลสิบอกเขามานนั่นเฮียนเนาะพี่น้องค่ะวิไลก็บอกผู้ใดอยากได้ก็มาเอาเด้อเนาะค่ะตะกี้วิไลมี 2-3 อันพุ่นล่ะค่ะบัดนี้บ่มีผู้ใดมาเอาอันสุดท้ายวิไลก็ทาแล้วทาอีกบ่มีคนมาเอาเนาะค่ะรถดินก็สิมาเทดินวิไลก็จัดการเลยล่ะค่ะค่อนที่ซื้อนี่หนักประมาณ5โล6โลล่ะไปค่ะพี่น้องค่ะอันเมื่อยบ่แม่นเมื่อยทุบองค์เด้พี่น้องเมื่อยถือค้อนปอนTo the city streets, we began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine.Chase the night, wanna dance to the light. Pulls dust from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop. Every shot from the top, we're gonna be two hearts running wild.เรียบร้อยเนาะค่ะพี่น้องค่ะการทุบหมอทุบองค์โอโบแมน
การทุบองค์นะคะพี่น้องค่ะพี่น้องก็สิเห็นนะคะว่าในองค์นี่น้ํายังเต็มพอรออยู่เด้อค่ะน้ําฝนยังเต็มพอรออยู่เพราะว่าวิไลบอกให้ข้าเจ้ามาเอาบ่มีคนมาเอาเนาะค่ะเราให้ฟรีๆไม่เอาเนาะค่ะขายก็บ่ได้ขายเด้อค่ะให้ฟรีเด้อค่ะพี่น้องค่ะเตรียมสถานที่เรียบร้อยเนาะค่ะบัดนี้เราก็มาถึงขั้นของการเตรียมกําแพงเนาะพี่น้องค่ะเพราะว่าพี่คนนึงเพิ่นเคยถามว่าวิไลถ้าเฮ็ดอันกําแพงสูงขนาดนี้ถมดินสูงขนาดนี้เพื่อนบ้านบ่มีปัญหาติบ่จ้ะพี่น้องค่ะถ้าเราสร้างบ้านหรือว่าถ้าเราทําหลังคาที่แบบว่าถ้าเฮาเฮ็ดหลังคาออกมาจะเฮาบ่เอาน้ําไปไหลใส่พื้นที่เพิ่นมันก็บ่มีปัญหาดอกค่ะพี่น้องค่ะแล้วอีกอย่างนึงบ้านในหมู่บ้านวิไลเนาะค่ะมันก็มีเฮียนที่สูงเฮียนที่ต่ําเฮียนที่ต่ําเฮียนที่สูงแต่ละเฮียนแต่ละหลังบางเทียก็พื้นบ่เสมอกันเนาะค่ะเนาะสมัยตะกอนมันอาจจะแบบว่าเป็นอยู่กันแบบบ้านๆเนาะค่ะที่นี่บางบ้านบางหลังเขาเจ้าแบบว่าเฮียนนี่มันเฮือมเฮียนนั่นมันน้ำเขาเจ้าก็ถมสูงขึ้นไปจังเฮียนทั้งหลังบ้านของวิไลเพิ่นก็สูงกว่าวิไลเนาะค่ะเนาะวิไลก็เลยได้ถมดินสูงซ้ำเพิ่นเนาะค่ะแล้วค่ะก่อนที่เอาดินมาใส่พี่น้องค่ะวิไลก็ก่อกำแพงให้เห็นจังสี่ละค่ะวิไลเฮ็ดแบบ2ชั้นอย่างหนาคือตราช้างเลยล่ะค่ะพี่น้องค่ะหนาซ้ำใดซ้ำใดกันหนาคือหนาวิไลนี่ล่ะค่ะพี่น้องเนาะค่ะเราทำเราก็เผื่อเพื่อนบ้านเนาะค่ะว่าอยากให้มีปัญหาตอนหลังเนาะค่ะแบบว่าถ้าเฮาเฮ็ดแล้วถ้าดินมันอุ่มน้ําเฮ้ยมาจังได๋หรือว่าเฮาสูงก็เพิ่นถ้ามันเกิดเกิดเหตุบ่แม่นเหตุเกิดเฮือดเนาะค่ะพี่น้องค่ะถ้าคือว่าถ้าเฮาใส่ดินเข้าไปแล้วเฮาก็บ่อยากให้มันพังเฮาก็บ่อยากให้มันล่มเฮาก็บ่อยากเห็นใหม่เนาะค่ะพี่น้องค่ะทําครั้งเดียวถึงจะแพงถึงว่ามันจะใช้งบเยอะแต่ถ้าทำครั้งเดียวเราก็อยากให้มันแน่นและให้มันมั่นคงเนาะค่ะพี่น้องคะวิไลก็เฮ็ดคลิปไปบอกหลอดค่ะเนาะว่าวิไลเฮ็ด2ข้างกำแพงด้านซ้ายแล้วก็ด้านหน้าเนาะค่ะพี่น้องคะโอบ่แมนด้านขวาแล้วก็ด้านหน้าของตัวบ้านวิไลนั่นมันเป็นกำแพงเก่าเนาะค่ะเนาะอันที่เป็นกำแพงสูงๆคือจอหนังนั่นตั้งแต่วิไลเขามาอยู่เนาะค่ะวิไลเฮ็ดมันมั่นคงโอเคเนาะค่ะพี่น้องคะพอหลังจากกำแพงเริ่มจะเรียบร้อยยังไม่เรียบร้อยดีเนาะค่ะลดดินเพิ่นก็เอาดินมาเทค่ะกาดินกับประมาณเกือบร้อยคุณราคาวิไลหวังว่าจะเอาประมาณเกือบร้อยล่ะค่ะพี่น้องคะสมัยตะกี้ดินเนาะลดดินบ้านเฮาสมัยตะกี้ลดละร้อยซาวพี่น้องคะรู้ไหมคะร้อยซาวเท่าไหร่ร้อยซาวก็คือ120นี่ล่ะค่ะพี่น้องคะสมัยตะกี้สมัยเฮาเป็นเด็กหน่อยเนาะมันมีรถดินมาตักถมดงถมดินอันวิไลจำได้ว่าเคยได้เห็นอันขั้นละ80บาทพุ่นเด้อพี่น้องอันซุกมื้อนี้ปุ้ย2-300พุ่นเด้อค่ะล่าสุดอันเฮียนอยู่หน้าบ้านของวิไลที่เพิ่นถมลูกชายเพิ่นถมให้แม่เพิ่นเนาะค่ะแค่200บาทนี้วิไลถมนี่300เด้อค่ะพี่น้องค่ะขอบอกมานี้พอว่าวิไลบ่ได้เอาแค่หารถ10รถเนาะค่ะพี่น้องวิไลเอาเป็นร้อยวิไลก็คุยกับอันเจ้าของรถแมคโครว่าบอกล่ะเอ้ยอีแม่ก็เอาหลายได้ล่ะรถให้ในเด้อเนาะพี่น้องเนาะพระเจ้าก็ลดเหลือให้อันขั้นละ200กว่าบาทเนาะค่ะตกเซตซับกับขั้นละ280บาทพี่น้องคะค่ะเพราะว่าอันช่วงนี้เข้าน้ํากับพระเจ้าบ่ทันได้ออกจากให้จากหน้าเนาะค่ะมันหาบ่อดินยากเพราะว่าอันประมาณ5-6กิโลพุ่นนี่ค่ะรถดินแลนมาจากบ้านหมู่บ้านนึงมาเทใส่อีกหมู่บ้านนึงของวิไลนี่แหละค่ะเพราะว่ามันไกลเนาะค่ะข้าเจ้ากับค้าน้ำหมกน้ำมันข้าเจ้าก็เลยขอแพงหน่อยนึงแล้วที่นี่ดินก็บ่ครบตามกำหนดดอกค่ะพี่น้องค่ะวิไลอยากได้100เที่ยวเนาะค่ะแต่มันได้60กว่าเที่ยวเพราะว่ามันเป็นช่วงที่แบบเข้าหน้าปลาปิงบ่ทันออกจากหน้าข้าเจ้าบ่มีบ่อดินข้าเจ้าหาจกดินยากเนาะเพิ่นก็เลยบอกว่าเอาจังซี่เนาะแม่เนาะว่าซั่นว่าเจ้าของรถแมคโครว่าใส่ซ้ำนี่ก่อนวิไลใส่ประมาณ63เที่ยวนี่แหละค่ะพี่น้องคะแล้วบัดนี้เจ้าของแมคโครเลยว่าให้ข้าเจ้าเอาเข่าเอาน้ำออกก่อนเนาะแม่เนาะมันจังสิมีบ่อได้จกหลายเนาะดินทรายงามพี่น้องค่ะวิไลหังยานอยู่ว่าหังยานได้ดินเหนียวเพราะว่าถ้าเราใส่ดินเหนียวมันจะไม่ยุบเร็วเนาะค่ะพี่น้องถ้าเฮาใส่ดินเหนียวมันสิเป็นแบบว่ามันสิเละๆแล้วมันสิบ่โอเคที่นี่วิไลที่นี่วิไลได้ดินงามค่ะค่ะได้ดินทรายดินโอ้ยโอเคเลยค่ะพอฝนตกลงมาแน่นนึบๆเลยค่ะพี่น้องค่ะว่าใส่ประมาณ60กว่านี่ก็หลายอยู่เด้ค่ะเต็มค่ะพี่น้องที่นี่แบบว่าที่เหลือหรือว่าสิใส่ให้มันเต็มพูนเลยก็รอพุ่นล่ะค่ะรอพี่น้องกองไปเขาเจ้าเกี่ยวเขาแล้ว
ฝนมาแห้งน้ำไหลอันเอาซอดินมาทุ่มให้ทุ่มโศกข้าเจ้าข้าเจ้าก็เลยว่าเออมองในมีดินจังไปตักเอาเนาะค่ะพี่น้องค่ะจังไปขุดจังไปตักเอารถแมคโครข้าเจ้าก็บอกมาจังสั่นก็รอค่ะรอข้าเจ้าเขาเกี่ยวเขาเกี่ยวน้ำแล้วพลค่ะข้าเจ้าจังสิได้ตักดินอีกเนาะพี่น้องช่วงนี้กับป้อยไว้จังสี่แต่ถามว่าเต็มว่าเต็มค่ะมีคลิปที่เราวิไลออกไปคือว่าตอนที่วิไลเกลี่ยดินนะคะเกลี่ยดินเต็มพอดีเลยค่ะพี่น้องค่ะแต่ว่าหลังจากฝนตกลงมามันก็ยุบลงหน่อยนึงเราก็จะใส่เพิ่มอีกอันนี้ก็จะใส่เพิ่มอีกเป็น40 50คันลดผลค่ะพี่น้องค่ะแต่ว่ารอไปก่อนเนาะพี่เพื่อนๆสู้โผสุคนนะคะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคำเว้าที่ถามหาวิไลว่าวิไลเป็นยังคือบ่ลงคลิปบ่ลงคลิปแมนอยู่ค่ะพี่น้องค่ะถ้าเราทำคลิปลงทุกวันทุกวันเนาะค่ะของวิไลระดับคนติดตามนะ 4,000 กว่าเนาะค่ะพี่น้องค่ะยอดวิววิไลก็โอเคอยู่เนาะแต่ถ้าวิไลทำคลิปทุกวันทุกวันลงคลิปทุกวันทุกวันรายได้หรือว่าเงินมันก็ขึ้นเนาะค่ะพี่น้องค่ะแต่ที่คือวิไลบอกไปล่ะค่ะมือนึงวิไลบ่ได้มีเวียกมีงานหยังตื่นขึ้นมากับมานางจ่องโทรศัพท์ถึงเวลากินก็กินถึงเวลานอนก็นอนนะคะถึงเวลาออกไปเที่ยวหาหมู่หาพวกไปสวนเสเฮ่ห้ากินเหล้ากินเบียร์ม่วนตามประสาของวิไลเนาะค่ะเพราะอยู่ที่นี่วิไลก็เหมือนตัวคนเดียววิไลไม่ได้มีผัวเด้อค่ะเด้อพี่น้องค่ะอยู่ที่บ้านไม่ได้มีผัวค่ะมีตัวคนเดียวมีแต่พี่มีแต่น้องเนาะค่ะพี่น้องอันย่ามีผัวก็คือตอนอยู่กับพ่อใหญ่เด้ออยากได้เงินแมนอยู่ค่ะอยากได้เงินก็เอาคลิปเฮ็ดคลิปนั่นคลิปนี้ออกมาแต่ละคลิปแต่ละสิ่งแต่ละอย่างถ้าเฮาเฮ็ดไปแล้วมันไร้สาระเฮาก็บ่อยากเฮ็ดเนาะค่ะพี่น้องค่ะบอกตรงๆเนาะค่ะเนาะถ้าเราตั้งใจทำคลิปเราก็ได้เงินนะคะพี่น้องค่ะเงินมันก็เข้าวิไลก็เคยบอกไปแล้วว่าวิไลมาพักอยู่กับน้องสาววิไลบ่ค่อยได้มีคลิปถ้าวิไลอยู่บ้านเจ้าของคือตะกี้วิไลก็เฮ็ดคลิปอยู่ในสวนงอกๆแง่ๆตามภาษาของวิไลเนาะค่ะนี่มาอยู่เฮียนน้องเนาะค่ะพี่น้องก็บอกแล้วว่ามาอยู่เฮียนน้องบ่ได้เฮ็ดอีหยังตื่นเช้าขึ้นมาก็บ่มีเวียกมีงานก็มานั่งเดี๋ยวเบิ่งตะคนเขาวัดออกวัดอยู่นี่ล่ะค่ะพี่น้องค่ะคือเว้าแล้วก็ตะเลตูนซ่าเนาะบ่ตะเลตูนดอกก็บอกแล้วว่าไม่ได้มีประโยชน์อะไรทุกวันทุกวันทำตัวไม่ได้มีประโยชน์อะไรเนาะก็คือเว้าไปล่ะค่ะก็หายใจไปมือๆล่ะค่ะพี่น้องค่ะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกผู้ทุกคนเนาะค่ะที่เป็นกำลังใจให้วิไลกับพ่อใหญ่เนาะค่ะคิดหวังสิ่งใดก็ให้สมหวังดังปรารถนาคิดเงินก็ให้ได้เงินคิดทองก็ได้ทองอย่าเจ็บอย่าจนเด้อค่ะพี่น้องค่ะนับเวลาอีก10กว่ามื้อเนาะค่ะพ่อใหญ่กับสิมาแล้วเจอกันใหม่เราพอกันใหม่ในคลิปต่อไปเนาะค่ะตอนที่พ่อใหญ่เดินทางมาถึงเมืองไทยเราวิไลสิพาจิตตะล่อนเมืองไทยเนาะค่ะพอกันใหม่เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะรักนะจุ๊บๆ